نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นี่ครับสลามทักทายกันครับห่างหายกันไปถึง2เดือนครับเดือนแรกก็มาพาไปทำอุระเดือนที่2กลับมาก็ป่วยครับก็พักกันไปจนกระทั่งมาถึงวันนี้ก็ความห่างไกลไม่ทำให้เราห่างกันครับกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเป็นงานประจำที่เราเคยพบกันกับทุกๆเดือนวันนี้กลับมาแต่ว่าตัวเจ้าภาพคือตัวบางพรเองเนี่ยไม่สบายไม่สบายครับไม่สบายป่วยนะไม่สามารถที่จะมาร่วมต้อนรับพี่น้องได้ในวันนี้ส่วนป๋าบางพรก็ป่วยอยู่นานแล้วครับในสภาพของคนแก่ก็นะครับในฐานะของความเป็นพี่น้องก็อย่าลืมที่จะขอดูอาให้ต่อกันนะขอให้บางพรครอบครัวของบางพรครับหายจากความเจ็บปวดที่เป็นอยู่แล้วก็กลับมาสู่ความเข้มแข็งมาสู่ความแข็งแรงโดยไวครับด้วยความการรักษาขอร้องครับอาจารย์เลสติครับผมพี่น้องครับมาถึงที่เซเว่นบางพรในวันนี้เห็นรถจอดแน่นไปหมดเลยครับก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมไอตอนเข้ามาในร้านก็เห็นเองรถเยอะแต่คนยังดูบางตาอยู่พอมาถึงในนาทีนี้นะครับไม่น้อยไปกว่าเดิมไม่น้อยไปกว่าเดิมครับกับการที่เราจะมาร่วมชุมนุมกันครับในเรื่องราวของศาสนาในเรื่องราวของอิสลามแล้วนี้หัวข้อที่จะพูดคุยกับท่านพี่น้องในวันนี้เป็นหัวข้อที่ทุกคนต้องรู้จักทุกคนต้องทำความเข้าใจในเรื่องขอขาดบาตาครับในเรื่องขอขาดบาตาถ้าหากว่าขาดสิ่งนี้ไปครับมันก็เป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสสำหรับตัวเองอย่างแน่นอนที่สุดละมาดที่คุณรู้จักคำว่าคุณในที่นี้ก็คือทุกคนแหละตัวผมเองด้วยครับว่าคุณรู้จักละมาดมากน้อยแค่ไหนเพียงใดไม่ใช่หมายความว่าละมาดวันนึงมีกี่เวลาละมาดอะไรบ้างอย่างนี้ไม่ใช่เนื้อหาที่เราจะคุยกันในวันนี้เพราะว่าจะนำเสนอในเรื่องของรายละเอียดในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของการละหมาดว่าในเรื่องของการละหมาดมันต้องคำนึงถึงอะไรมันต้องมีอะไรบ้างครับและผู้ที่จะทำหน้าที่ให้ความกระจ่างกับเราวันนี้ครับตัวเล็กครับแต่ว่ามีอำนาจไม่น้อยเลยทีเดียวครับอาจารย์สุพจน์ดาวดีสมังเชียร์อาจารย์ได้สลับแต่ถามพี่น้องครับผมครับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วะศ็อลาตุวะสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิมันวะลาครับ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะฮะที่วันนี้ได้มานั่งเคียงข้างกับอาจารย์ซาดิกีนอับดุลบารีนะครับถือเป็นเกียรติมากนะฮะได้มานั่งกับนักวิชาการรุ่นใหญ่รุ่นที่ในยุคที่อาจารย์บรรยายอยู่เนี่ยผมก็เป็นคนที่นั่งฟังอยู่นะครับเคยนั่งฟังอาจารย์บรรยายอยู่ในหลายๆพื้นที่นะครับแล้วก็ได้เคยได้รับความรู้จากอาจารย์ซอดิกีนอยู่เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้นะฮะในหัวข้อของเราเนี่ยละหมาดที่คุณรู้จักเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการตั้งหัวข้อเนี่ยเป็นอะไรที่บ่งบอกถึงความต้องการของผู้จัดหรือว่าความต้องการของทีมงานที่มีส่วนร่วมในการให้มีการเรียนรู้เกิดขึ้นแล้ววันนี้ในสิ่งที่เราได้เตรียมกันมานะอาจารย์ซอดิกีนได้ทำการบ้านมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมทำการบ้านด้วยนะครับที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยคือการปฏิบัติจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับบางครั้งเนี่ยพี่น้องการที่เรานั่งพูดคุยในเรื่องราวศาสนาเรานั่งฟังบรรยายกันไปอะไรกันไปเราเรียกร้องกันไปสู่การยืนหยัดบนสุนนะแล้วเราก็เรียกร้องกันอยู่แบบนั้นแหละแต่น้อยครั้งที่เราจะมาพูดคุยกันว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะทำแบบไหนวิธีการเป็นอย่างไรที่มันถูกต้องเนี่ยเพราะว่าบางทีเราพูดคุยกันในเรื่องของการยืนหยัดการยืนหยัด
จนกระทั่งว่าเราไม่รู้วิธีการยืนว่าเราจะยืนแบบไหนแต่เราจะมีแต่การพูดมีแต่การส่งเสริมกันนะครับแต่วันนี้เนี่ยหัวข้อของเราเนี่ยพี่น้องเราจะได้มาพูดคุยกันแล้วผมคิดว่าอาจจะมีการในคำถามในหัวพี่น้องในหลังจากที่เราได้คุยกันเนี่ยน่าจะมีอยู่เยอะแน่นอนถ้าจะเอากันจริงๆเนี่ยผมว่ายันเที่ยงคืนน่ะอาจารย์ก็แล้วแต่อาจารย์สรีกินแล้วกันนะครับครับผมพี่น้องครับเสียดายจริงๆเลยเพราะคือวันนี้มันเป็นการสนทนาผมเนี่ยเป็นคนป้อนประเด็นให้อาจารย์สุโกศแต่ว่าเนื่องจากไม่นะทีมงานลองดูว่ามันสามารถจะปรับได้ไหมถ้าได้เนี่ยรสชาติอรรถรสเนี่ยมันจะดีกว่านี้อีกเยอะไม่งั้นมันจะกลายเป็นผู้ทีละคนครับก็เลยจะขาดอรรถรสไปครับอ่ะนะลองดูถ้าได้ก็จะดีมากถ้าไม่ได้ก็อ่ะตามที่มันได้กันแล้วกันทีนี้ครับเรื่องของการละหมาดเนี่ยจากสวดมันต้องเริ่มต้นจากการอาบน้ำละหมาดไหมเพราะถ้าอาบน้ำละหมาดเนี่ยนะไม่ดีไม่ครบถ้วนไม่สมบูรณ์มันจะส่งผลเสียหายต่อการละหมาดไหมอยากจะให้อาจารย์ได้เริ่มต้นจากตรงนี้ว่าเรื่องของการอาบน้ำละหมาดมีความสำคัญต่อการละหมาดมากน้อยแค่ไหนเพียงใดครับผมครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮ์นะครับแน่นอนว่าการละหมาดเนี่ยที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดว่าในการละหมาดของเราเนี่ยละหมาดของเราจะไม่ถูกตอบรับจนกว่าเราจะได้ทำการอาบน้ำละหมาดนะอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลาตุกบัลศอลาตบิกอยริตุฮูรการละหมาดนั้นจะไม่ถูกตอบรับโดยที่ไม่มีความสะอาดแล้วก็ลาตุกบัลศอลาตุอะฮาดิกุมอิซาอะฮดัซฮัตตายะตะวัดดอการละหมาดของคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกเจ้าเนี่ยจะไม่ถูกตอบรับจนกว่าเขาจะเวลาที่เขาได้มีการเสียน้ำละหมาดแล้วเนี่ยจนกว่าเขาจะทำการอาบน้ำละหมาดให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นถามว่าฮุกมกฎเกณฑ์การอาบน้ำละหมาดเนี่ยในตัวของมันเองเนี่ยไม่ได้เป็นวาญิบนะหมายความว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีการจำเป็นบังคับเราว่าวันหนึ่งต้องอาบน้ำละหมาดกี่ครั้งกี่อะไรแต่ว่ามีกฎเกณฑ์ทีนี้ไปแล้วสองตัวเดี๋ยวเราจะได้คุยกันแบบสดๆจริงๆเลยแหละนะทีนี้กฎเกณฑ์มันอยู่ที่ในเรื่องของอุซูลนะรากเนื้อของรากฐานในวิชาฟิกเนี่ยว่ามาลายติมุลวาญิบอิลลาบิฮิฟะฮุวาญิบอะไรก็ตามที่ในการปฏิบัติสิ่งที่เป็นวาญิบไม่สามารถที่จะทำได้นอกจากต้องมีสิ่งนั้นเนี่ยสิ่งนั้นเป็นวาญิบด้วยหมายความว่าเราจะละหมาดไม่ได้นอกจากว่าเราต้องมีน้ำละหมาดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เขามีความต้องการในการที่จะละหมาดเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เขามีความต้องการในการที่เขาจะทำการละหมาดเนี่ยจึงจำเป็นจะต้องมีน้ำละหมาดถ้าเขามีอยู่แล้วไม่ต้องอาบน้ำละหมาดแต่ถ้าเขาจะอาบน้ำละหมาดมีภาคผลให้เขาเพิ่มปูนขึ้นไปอีกนะครับครับหมายถึงอาบก่อนใช่ไหมครับผมอาบใหม่ได้อาบใหม่ได้อีกครับเพราะว่าในหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะว่าเวลาที่เราทำการอาบน้ำละหมาดเนี่ยทุกหยดน้ำจากร่างกายของเราเนี่ย mm-hmm. ที่มันได้หยดออกไปเนี่ยเป็นการลบล้างบาปให้กับเราด้วย mm-hmm. แล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังได้บอกว่า mm-hmm. ในวันกิยามะห์เนี่ยท่านนบีจะเห็นประชาชาติท่านนบีเนี่ยกุรอตันมุฮัจญลีนหมายความว่าจะไปโผล่ในวันกิยามะห์เนี่ยในสภาพที่มีประกายมีแสงเจิดจรัสให้เขาได้เห็นในวันกิยามะห์ที่มินอาซาริลวุดูมาจากร่องรอยของการอาบน้ำละหมาดเพราะฉะนั้นพี่น้องการอาบน้ำละหมาดเป็นสิ่งที่การละหมาดจะใช้ไม่ได้นอกจากจะต้องมีการละหมาดเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการอาบน้ำละหมาดให้ถูกต้องตามรูปแบบของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคืออาจารย์บอกว่าการละหมาดจะใช้ไม่ได้นอกจากว่าจะมีการอาบน้ำละหมาดแต่ประเด็นที่ผมอยากให้อาจารย์ย้ำตรงนี้คือว่าอาบน้ำละหมาดแบบชุ่ยๆนะเมื่อไม่กี่วันมาเนี่ยผมเห็นเด็กนักเรียนคนหนึ่งอาบน้ำละหมาดแล้วก็เข้ามาในมัสยิดบอกว่าอาจารย์เท้าเนี่ยนะที่หน้าอันเนี้ยหน้าเท้าเนี่ยน้ำเนี่ยเปียกอยู่แค่นิดเดียวไอ้ที่มันเปียกน้ำนั้นเยอะกว่าที่เปียกน้ำไอ้อย่างนี้คืออาบน้ำละหมาดแบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบเนี้ยมันส่งผลเสียต่อการละหมาดไหมละหมาดจะถูกตอบรับนั้นเชื่อร้อนไหมวัยรุ่นลิลอาควบมินันนารเสียงผมได้อยู่นะ
ใครการเลือกตั้งจะจับครับใครใครฟังไม่ชัดวันนี้ก็ไปตามดูเอาที่พี่น้องเขาอัดไว้แล้วกันนะฮะวัยรุ่นลิลอากอบินันนาร์หะดีษบทนี้เนี่ยคือชัดเจนครบถ้วนสมบูรณ์เก็บทุกอย่างมาให้เราได้เห็นว่าหะดีษนี้ท่านนบีได้ไปเห็นชายคนหนึ่งส้นเท้าของเขาอ่ะไม่ได้เปียกเวลาท่านนบีเห็นท่านนบีก็บอกว่าวัยรุ่นลิลอากอบินันนาร์หมายความว่าวัยรุ่นเนี่ยเป็นคำที่บ่งบอกหมายความว่าความหายนะอีกความหมายหนึ่งคือวาดีในนรกยะฮันนัมหมายความคือขุมหนึ่งจากนรกยะฮันนัมหมายความใครก็ตามที่อาบน้ำละหมาดไม่ครบถ้วนสมบูรณ์มีส่วนหนึ่งไม่โดนน้ำเนี่ยเตรียมที่จะโดนลงโทษในขุมนรกได้นะในสาเหตุที่เขาแต่ทีนี้พี่น้องอะบางคนเวลาอาบน้ำละหมาดเนี่ยคือบางคนบกพร่องบางคนเกินเหตุไปอีกบางคนอาบน้ำละหมาดเนี่ยมันจะไม่เสร็จเอาหมายความว่าล้างกันอยู่นั่นแหละ uh-huh. นะล้างกลัวจะไม่เกี้ยงคือจนน้ำหมดท่านนบีบอกระวังไว้อีกท่านนบีบอกเตือนเราไว้อีกว่าการอ่านละหมาดเนี่ยตาลาตัน การอ่านละหมาด3ครั้งถ้าใครทำเกินฟะกอดอัสซะใครทำเกิน3ครั้งแสดงว่าเขาทำไม่ถูกละแสดงว่าเขาคิดมากเกินในกฎเกณฑ์ที่อิสลามให้เขาได้คิดเพราะนั้นการกฎเกณฑ์การอ่านละหมาดเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะต้องล้างให้มันเกินให้มันเลยให้มันเกินขอบเขตแต่ให้มันครบถ้วนสมบูรณ์ตามรูปแบบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมานะครับจริงครับขีดเส้นใต้ตรงนี้ว่านะความวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนที่อาบน้ำละหมาดแบบต้องเคยเห็นไหมรับเปิดก๊อกน้ำแล้วก็เอาเท้าเนี่ยไปแย่ๆนะโดยที่ไม่มันมีฮะดีษบทนึงใช่ไหมที่ว่าให้ใช้นิ้วก้อยถูตามช่องนิ้วเท้าแต่ว่านี่ปล่อยท้องน้ำเสร็จแล้วก็เอาเท้าไปราน้ำก็โอเคสามครั้งจบไอ้แบบนี้มันจะทั่วไหมมันจะถึงไหมซึ่งมันมีฮะดีษบทหนึ่งมั้งที่นบีบอกว่าใครที่อาบน้ำมาแบบพิถีพิถันนะโดยละเอียดโดยพิถีพิถันเนี่ยแล้วก็เขาเดินไปมัสยิดเนี่ยเท้าขวาเนี่ยจะลดอาจจะเพิ่มความดีเท้าซ้ายจะลดความชั่วอันนี้มันมีฮะดีษอยู่ใช่ไหมมีฮะดีษซอฮีฮ์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะว่าคือใครอาบน้ำละหมาดอย่างละเอียดถี่ถ้วนพิถีพิถันนะแล้วเขาก็เดินไป ละหมาดที่มัสยิดอย่างที่อาจารย์ซอดิกีนได้บอกนะว่าเท้าขวาทุกย่างก้าวที่เขาได้เดินเนี่ยจะเพิ่มความดีและทุกย่างก้าวที่เขาได้เดินเนี่ยจะลบล้างบาปเพราะฉะนั้นอ่านละหมาดพี่น้องให้มีความละเอียดถี่ถ้วนมีอีกบทนึงนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงภาคผลของการละหมาดเนี่ยว่าใครก็ตามที่ทำการอ่านละหมาดแล้วเขาก็ได้ทำการละหมาด2รอกอะห์โดยที่ในละหมาดเนี่ยเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งอื่นใดเลยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะลบล้างบาปให้กับเขาเพราะนั้นนี่คือภาคผลนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยเราละเลยในสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราทำบางสิ่งเนี่ยมันคืออิบาดะห์บางทีเราทำจนกระทั่งเป็นอาดะห์คำคล้ายๆกันนะอาดะห์นี่คือความเคยชินนะบางคนละหมาดจนเคยชินหมายความว่าละหมาดตักบีรจนสลามไม่รู้อะไรเลยอ่านละหมาดตั้งแต่ล้างมือจนกระทั่งว่าล้างเท้าเสร็จไม่รู้ว่าอะไรมันโผล่ไปบ้างนะครับเดี๋ยวถึงประเด็นนั้นเดี๋ยวจะแวะในทีนึงแต่ว่าเอาเรื่องของการอ่านละหมาดนิดนึงครับซึ่งดูไว้ของสวที่มานั่งฟังเนี่ยมันจะมีปัญหาอันนึงอาจารย์อาบน้ำละหมาดของคนป่วยนะอาบน้ำละหมาดของคนป่วยคนป่วยเนี่ยอาบน้ำละหมาดเองไม่ได้นะมีญาติก็คอยดูแลอยู่ประเด็นคือหนึ่งเขาจำเป็นต้องอาบน้ำละหมาดไหมหรือว่าใช้ตะยามุมได้เลยนะถ้าอาบเองไม่ได้ญาติสามารถอาบให้ได้ไหมนะขั้นตอนของคนป่วยตัวเนี้ยจะปฏิบัติยังไงกับการอาบน้ำละหมาดมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะฮะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับเรื่องมาเรื่องนึงก็คือมีชายคนหนึ่งเขาฝันเปียกกลางคืนนะฮะแล้วก็เป็นคืนที่หนาวมากเขาก็ไปถามซอฮาบะห์ถามกันว่าเขาต้องทำยังไงเนี่ยเพราะมันหนาวไงมันหนาวมากคือทุกคนรู้กันว่าถ้าวะนี่อาบน้ำเนี่ยตายแน่บรรดาซอฮาบะห์ก็บอกกับชายคนนี้ว่ายังไงก็ต้องอาบน้ำเพราะคุณมีจนาบะห์ชายคนนี้ก็อาบน้ำแล้วก็ตายท่านนบีบอกว่าขอตั้งตุมูพวกเจ้าเนี่ยเป็นเหตุฆ่าเขานะ
ท่านนบีบอกว่าถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วในการที่เขาทำแบบนี้แล้วท่านนบีก็ทำรูปแบบในการทำตะยัมมุมให้ดูนะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยถือเป็นการพอเพียงแล้วเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยแล้วมีหะดีษอีกหลายๆบทที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำบรรดาซอฮาบะห์ในเรื่องของการอาบน้ำละหมาดแล้วก็เรื่องของข้อผ่อนผันต่างๆที่มันจะทำตรงนี้เนี่ยนะพี่น้องข้อผ่อนผันของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเมื่อก่อนนะอาจารย์ผมเห็นบางคนเดินมาละหมาดเนี่ยมันเดินมาดีๆนะแต่ว่ามันไม่ได้เพราะคนแก่นะเดินมาดีๆเนี่ยแล้วอยู่ๆก็นั่งเก้าอี้ละหมาดผมก็บ่นในใจเพราะบอกเพราะเนี่ยอะไรเนี่ยเดินมาก็เดินอย่างดีแล้วอยู่มานั่งเก้าอี้ละหมาดมีวันนึงผมก็เข่าเจ็บแล้วก็เดินได้ปกตินี่แหละแต่เราไม่ได้แก่เราเตะบอลมาหัวเข่าเจ็บก้มไม่ได้นั่งไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ละหมาดวันนั้นแหละเข้าใจเลยว่าเออข้อผ่อนผันของแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นพี่น้องบางครั้งเวลาที่เราเห็นคนอื่นปฏิบัติอะไรบางอย่างเนี่ยเราอย่าไปเอาหุกกลมเดียวมาฟันธงหมดทุกอย่างเลยเพราะบางครั้งเนี่ยข้อผ่อนผันในตัวเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทำในรูปแบบที่เราสามารถได้นะผมอยากจะวางไมค์แล้วเนี่ย นะยังพอได้นะคือแต่ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันยังคุยกันสนุกนะอาจารย์นะเพราะฉะนั้นพี่น้องอยากจะบอกว่าวันนี้เรามาเรียนรู้กันในขั้นพื้นฐานแล้วเราก็เอาไปใช้ในกฎเกณฑ์ของแต่ละคนว่าบางครั้งความต้องการของเราหรือว่าความลำบากของเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับความลำบากของคนอื่นนะครับอาจารย์ครับผมคืออาจารย์เนี่ยชัดเลยเพราะว่ามันเคยคุยกันคือตอนที่เดินเขาเดินได้แต่ตอนยืนทรงตัวเขายืนไม่ได้เพราะนั้นเขาจำเป็นต้องนั่งละหมาดนะทีนี้ปัญหาก็ให้ชัดเลยว่าถ้ายืนได้เนี่ยวาญิบจะต้องยืนนะถ้ายืนได้แล้วไม่ยืนเนี่ยใช้ไม่ได้เลยนะเอาทีนี้เรื่องของคนป่วยที่อาบน้ำละหมาดอาจารย์หนึ่งสองสามจำเป็นขั้นแรกเลยจำเป็นต้องอาบก่อนไหมถ้าอาบไม่ได้ต้องให้คนอื่นอาบก่อนไหมอ่ะครับคือกฎเกณฑ์เลยนะพี่น้องถ้าเราป่วยทีเนี้ยพอเวลาเราป่วยเนี่ยคนที่จะบอกเราได้เนี่ยจะเตือนคือหมอที่เราไว้ใจคือหมอที่เรารู้ว่าเขาไม่มาโกหกไม่มาปิ้นป้อนไม่มาแกล้งเราไม่มาอะไรเราแน่นอนถึงแม้ว่าหมอคนนั้นจะไม่ใช่มุสลิมก็ตามที่เขามาบอกกับเราว่าอย่างคุณเนี่ยไม่สมควรที่จะโดนน้ำถ้าโดนน้ำแล้วคือพี่น้องให้เราเข้าใจก่อนนะว่าไม่จำเป็นว่าโดนน้ำแล้วตายแล้วค่อยตะยัมมุมนะเอาแค่ว่าโดนแล้วอาการป่วยไม่หายเนี่ยอันนี้เราก็สามารถที่จะผ่อนผันมาเป็นข้อผ่อนผันในการตะยัมมุมได้ถ้าเขาบอกว่าอาการของเราเนี่ยถ้าโดนน้ำแล้วเนี่ยอาการมันจะทรุดขึ้นทีนี้มันจะย้อนกลับมาในความต้องการของแต่ละคนนะอาจารย์บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไหวป่วยแค่นี้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่บางคนบอกว่าป่วยแค่นี้เนี่ยเขาไม่ไหวไปโดนน้ำเนี่ยโดนอะไรเนี่ยแย่เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถโดนน้ำได้อาบน้ำได้ด้วยตัวของเราเองนะพี่น้องด้วยตัวของเราเองก่อนแต่ถ้าเราไม่สามารถเราก็สามารถทำการทำตะยัมมุมได้ถ้าไม่สามารถโดนน้ำได้ทีนี้กฎเกณฑ์คนป่วยคนติดเตียงที่ไม่สามารถที่จะอาบน้ำละหมาดเองได้เนี่ยพี่น้องก็มีกฎเกณฑ์ที่เราสามารถที่จะให้ญาติพี่น้องมาทำการอาบน้ำละหมาดให้ตรงนี้เนี่ยบ่งบอกให้เรารู้อะไรครับอาจารย์ทำให้เราได้รู้ว่าการละหมาดยังไงก็ต้องละหมาดตราบใดที่เรายังมีลมหายใจอยู่คือตราบใดที่สติปัญญาของเรายังตอบสนองอยู่คนที่จะไม่ต้องละหมาดเนี่ยมีแต่คนที่สติปัญญาสมองไม่สั่งงานแล้วไม่ตอบสนองแล้วไม่จำเป็นถึงขนาดที่ว่าคนนอนติดเตียงแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วเราต้องไปจับมือเขามารูกลัวมาตะกะเบียนมาอะไรไม่ใช่ไม่จำเป็นขนาดนั้น mm-hmm. แต่ความจำเป็นอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าเขายังมีความสามารถมีสติสัมปชัญญะอยู่สมองเขายังสติปัญญาเขายังไม่ได้หายไปเนี่ยยังจำเป็นต้องละหมาดและตราบใดที่เขาต้องละหมาดเราก็ต้องทำการให้อำนวยความสะดวกให้กับเขาในการอาบน้ำละหมาดบางครั้งเขาสามารถโดนน้ำได้แต่เขาเดินไปหาน้ำไม่ได้อันนี้จำเป็นนะพี่น้องบางคนละเลยอยากจะว่าพวกเราบางคนเลยนะผมก็เคยละเลยพูดกันตรงๆบางครั้งเวลาเราเห็นคนป่วยเนี่ยเราไม่กล้าแม้กระทั่งว่าเข้าไปแนะนำเขาไปบอกเขาไป
นำเสนอกับเขาว่าต้องการสิ่งนี้ไหมต้องการสิ่งนั้นไหมทั้งที่สิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะที่เราจะต้องมาพูดคุยกันมาอาจารย์ครับผมนึกถึงประเทศหนึ่งนะประเทศเอมิเรตเขาเคยสนับสนุนเรื่องโครงการนะให้เรามาเรียนรู้กันเนี่ยเขาวางหลักมาอยู่7ข้ออาจารย์ซึ่งมันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเขาบอกว่าขอให้เรียนภายใน6เดือนวางมาให้เรียนใน7ข้อนี้มีอะไรบ้างรู้มั้ยครับ1ให้เข้าใจกะลิมะห์ชะฮาดะห์ครับ2รุกนอีมาน3รุกนอิสลาม4ตอฮารอรวมถึงการละหมาดครับ5อ่านฟาติฮะห์6ละหมาดเป็นแล้วก็7สิ่งที่ทำให้เสียการละหมาดเขาบอกว่าต้องการให้เรียนรู้7เขาบอกไงรู้มั้ยฮะเขาบอกว่าหลายๆคนเนี่ยอายุมากแล้วแล้วก็มาเตาบัตตัวที่หลังอยากจะกลับมาละหมาดแต่ว่าไม่กล้าที่จะไปถามใครครับเพราะฉะนั้นผมจะบอกว่าถ้าหากว่าที่ไหนก็ตามนะพี่น้องถ้ามีการตั้งคอร์สเรียนมีการเรียนการสอนเรื่องพวกนี้เนี่ยว่าเรามานั่งเรียนกันเลยว่าให้มีการละหมาดเป็นอ่านฟาติฮะห์ได้แล้วอ่านสิ่งที่จำเป็นในละหมาดได้อาบน้ำละหมาดเป็นถูกต้องผมว่าผลบุญจะเยอะแยะมากมายเลยนะในสิ่งที่เราจะได้ครับครับอ่ะงั้นสรุปตรงนี้คือว่าคนป่วยอาบน้ำใหม่ได้ไหมถ้าได้อาบเองถ้าไม่ได้ให้ญาติอาบให้แล้วถึงจะก้าวไปสู่ขั้นตอนของการทำตะยามุมนะอาจารย์นะอ่ะทีนี้พี่น้องอาจารย์ย้ำอยู่แต่พี่น้องอาจจะไม่ทันสีเซนต้าอาจารย์บอกว่ายังไงก็ต้องละหมาดมันมีประเด็นที่บอกว่าถ้าสุดท้ายปลายทางแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้เลยนะไม่มีน้ำละหมาดสมมติป่วยอยู่ในโรงพยาบาลมันจบหมดแล้วสุดท้ายปลายทางแล้วไม่มีน้ำละหมาดก็ยังต้องละหมาดไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าอุตีตุคอมซันลัมยะตะฮุนอะฮะดุนกับลีฉันได้มา5อย่างซึ่งนบีก่อนหน้าฉันเนี่ยไม่ได้และหนึ่งในนั้นก็คือยูอิลัสลียัลอัรฎุตะฮูรอนมัสญิดาพื้นดินเนี่ยถูกทำมาให้กับประชาชาตินี้นะว่าเป็นพื้นดินที่ตอฮูรอนสะอาดวะมัสญิดาแล้วก็เป็นที่สุญูดได้หมายความว่าพี่น้องพื้นดินที่เราเห็นเนี่ยถนนเนี่ยนะเราเดินไปเนี่ยตราบใดที่เราไม่เห็นนะยิสตรงนั้นคือสะอาดเพราะฉะนั้นพื้นดินเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้กับเราว่าเราสามารถสุญูดตรงไหนก็ได้แสดงว่าคนป่วยเนี่ยที่เขาได้อยู่เนี่ยยังไงพื้นดินที่มีอยู่เนี่ยเขาสามารถที่จะทำการตะยัมมุมได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเขาสามารถที่จะตามใดที่เขามีสติสัมปชัญญะอยู่และการตะยัมมุมไม่ได้มีอะไรยากมากมายเลยพี่น้องตบไปปัดที่มือแล้วก็ลูบที่หน้าจบไม่ได้มีอะไรยากเลยความเข้าใจของอัมมาร์บินยาซิดเนี่ยนะเคยเข้าใจว่าไงรู้ไหมเขาไปกับอัมมาร์บินคอตตอบแล้วก็เขามีจนาบะฝันเปียกน้ำไม่มีอัมมาร์บินยาซิดซอฮาบะห์อาวุโสรุ่นใหญ่เลยนะคนที่นบีบอกว่าจะได้เข้าสวรรค์ทั้งครอบครัวเลยอัมมาร์เอาตัวเนี่ยไปคุกกับฝุ่นทั้งตัวเลยความเข้าใจของเขาแล้วเวลามาเจอท่านนบีท่านนบีก็บอกว่าพอแล้วทำแบบนี้เนี่ยที่ผมทำวาดภาพให้ดูเนี่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถละหมาดได้ถ้าเราไม่เจอน้ำไม่อะไรเลยเนี่ยเราสามารถที่จะทำตะยัมมุมได้เพราะเราไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ไม่เจอน้ำได้แล้วเราก็ละหมาดสุดท้ายที่อยากจะบอกกับเราก็คือว่ายังไงเราก็ต้องละหมาดพี่น้องครับจริงอีกอันหนึ่งพี่น้องวาดภาพใหญ่ในโรงพยาบาลเลยนะไปเป็นคนป่วยนอนติดเตียงอยู่ในโรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าเตียงของโรงพยาบาลเนี่ยมันกำหนดทิศทางของเขาไว้นะมันไม่ใช่ทิศทางที่จะหันหน้าไปทางกิบลัตได้ทีนี้เอาทำงานได้เวลาละหมาดแล้วแล้วก็กิบลัตมันไม่ได้เพราะเวลาเป็นคนป่วยที่อาการหนักอ่ะมันไม่สามารถจะพลิกแพงอะไรได้อาจารย์ถ้าอย่างนี้กรณีอย่างนี้ไม่สามารถจะหันหน้าไปทางคิบลัตได้ในขณะที่จะละหมาดสรุปแล้วยังต้องละหมาดไหมฟัตตะกุลลอฮะมัสตะตอตุมจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตามที่เจ้าสามารถยังไงก็ต้องละหมาดนะเพราะฉะนั้นยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตามที่เรามีความสามารถพี่น้องแต่เชื่อผมนะว่าทางด้านคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะเขาให้เกียรติกับคนที่เคร่งครัดศาสนามากคือผมไปที่ไหนเนี่ยนะคือชีวิตผมตอนนี้ผมจะใส่แต่โต๊ะนะเหมือนอาจารย์แหละนะคือเวลาไปไหนเรามีแต่คนให้เกียรตินะแต่ว่า
ปัญหาคือเราอ่ะต้องไปคุยกับเขาผมไปเอารถไปเข้าศูนย์ไปถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรนะผมขอละหมาดเขาไปจัดห้องอะไรประชุมเขาเตรียมมาให้เราละหมาดอย่างดีเลยแล้วกลายเป็นว่าจากการที่เรานั่งต้องมาชงกาแฟอะไรเองเขามาเสิร์ฟกาแฟให้เราอีกต่างหากนะเขาเห็นว่าเราเป็นคนที่เข่งคัดในเรื่องของศาสนาและคนนะเชื่อเขาว่าต่างคนต่างก็ชอบคนที่ปฏิบัติในหลักการศาสนาเพราะคนที่ยึดมั่นในหลักศาสนาเนี่ยนะคือคนที่มีคุณธรรมและคนที่มีคุณธรรมเนี่ยไม่ทำร้ายใครไม่โกงใครไม่ช่อฉนใครและไม่เหลี่ยมอะไรกับใครเยอะเพราะเป้าหมายของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ดุนยาใช่ไหมอาจารย์เป้าหมายเขาคือโลกหน้าอาเชโรนะนี่ยังไงก็ต้องละหมาดอีกอันนึงเนี่ยนะพี่ครับอยากไหนๆพูดเรื่องของการอ่านละหมาดอีกอันนึงอยากให้เป็นความรู้กับพี่น้องเลยว่าอาจารย์การเก็บรักษานั้นละหมาดติดตัวไว้พอหมดเสียนั้นละหมาดไปอาบใหม่แล้วก็เก็บไว้รักษาติดตัวไว้พอหมดก็ไปอาบใหม่รักษาติดตัวไว้ไอ้การเก็บน้ำละหมาดติดตัวไว้แบบเนี้ยถึงทั้งที่ไม่ใช่จะไปละหมาดก็จะอยากจะมีน้ำละหมาดติดตัวไว้มันมีผลบุญอะไรไหมสวรรค์พี่น้องสั้นๆเลยสวรรค์คือถ้าใครอยากจะได้สวรรค์เหมือนที่ท่านนบีบอกกับท่านบิลาลนะพี่น้องเก็บน้ำละหมาดท่านนบีได้บอกกับท่านบิลาลว่าบิลาลคุณเนี่ยทำอะไรเนี่ยนะท่านนบีได้ยินเสียงเท้าของบิลาลเนี่ยอยู่ในสวงสวรรค์ท่านบิลาลก็งงไม่ได้อะไรแต่สุดท้ายบิลาลก็บอกกับท่านนบีบอกว่าแล้วก็บอกเนี่ยคือท่านนบีถามบิลาลเนี่ยถามเพื่อต้องการให้พวกเราเนี่ยได้รู้บิลาลก็บอกว่าทุกครั้งที่ฉันเสียนละหมาดฉันก็จะอาบนละหมาดแล้วทุกครั้งที่ฉันทำการอาบนละหมาดแล้วเนี่ยฉันก็จะละหมาด2รอกอะฮ์ท่านนบีก็บอกว่าด้วยกับสิ่งนี้แหละที่ทำให้เจ้าได้เข้าสู่สวรรค์เพราะนั้นพี่น้องเอาเส้นทางไปสวรรค์ง่ายไหมง่ายมากเลยแค่เราเก็บน้ำละหมาดนะเดี๋ยวเราพยายามไปด้วยกันนะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ได้เก็บเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็จะพยายามนะชาวเราแต่เวลาก่อนที่เราจะออกไปไหนเนี่ยนะอาจารย์กฎเกณฑ์ในการเช็ดถุงเท้าเนี่ยนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อหนึ่งว่ามันทำให้เราต้องเตรียมตัวเวลาผมจะออกจากบ้านเนี่ยต้องอาบน้ำละหมาดก่อนเลยเพราะเวลาเราไปในที่สาธารณะเนี่ยบางทีมันลำบากในการที่เราจะล้างเท้าอ่ะนะมีกฎเกณฑ์ศาสนาให้เราเช็ดถุงเท้าเมื่อก่อนผมไม่กล้าเช็ดนะเพราะคนยังไม่ถึงอ่ะนะอาจารย์ เหมือนกับที่ท่านนบีได้บอกกับท่านอาลีอ่ะวะฮัดดิซุนนาสบิมายะอะริฟูนจงคุยกับมนุษย์ในสิ่งที่เขาเข้าใจได้ท่านลูกศิษย์ของอบูฮานีฟานะบอกว่าน่าจะอบูยูซุฟนะเขาบอกว่าถ้าอบูฮานีฟาสอนเราตามสมองของอบูฮานีฟานะเราไม่เข้าใจกันแน่หมายความว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกท่านอาลีว่าให้พูดคุยกับคนในสิ่งที่เขาไปถึงเพราะฉะนั้นในยุคนึงเนี่ยคนยังไม่เข้าใจว่าสามารถเช็ดถุงเท้าได้แต่ในวันนี้เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าเราเข้าใจกันแล้วว่าเราสามารถที่จะเช็ดถุงเท้าได้มีหะดีษที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้เราสามารถเช็ดที่ถุงเท้าเลยใช้คำว่าเยารอบเลยนะเช็ดที่ถุงเท้าได้เลยนะแล้วเช็ดเนี่ยข้างบนนะไม่ใช่ข้างล่างนะนี่ในหะดีษนี่มีหะดีษอยู่บทนึงที่เราน่าคิดมากว่าท่านอาลีบินอบีตอลิบได้บอกว่าเรากานัดดีนบิรรอถ้าหากว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ใช้สมองเอานะหมายความว่าไม่ต้องบทบัญญัติเอาสมองล้วนๆเลยอาลีบอกว่าละกานัลมัสมินอัสฟาลิลคอฟเอาลามินอะลาท่านอาลีบอกว่าการเช็ดถุงเท้าเนี่ยควรจะเช็ดใต้รองเท้ามากกว่าข้างบนในสามเพราะเราเดินตรงไหนเราใช้ข้างล่างเดินไม่ได้ใช้หลังเท้าเดินแต่เวลาเช็ดท่านนบีใช้ให้เราเช็ดหลังเท้าเช็ดทำไมทำความสะอาดต้องสะอาดตรงที่ไหนฮะตรงที่มันเปื้อนถูกไหมแต่ท่านนบีใช้ให้เราเช็ดข้างบนแสดงว่าศาสนาเนี่ยนะพี่น้องเอาตามบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเลยเพราะฉะนั้นเราพยายามนะพยายามไปด้วยกันในการเก็บน้ำละหมาดโดยที่เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องได้รับสงสวรรค์เหมือนที่ท่านบิลาลได้รับนะครับครับก็คำถามสั้นๆคำตอบง่ายๆเลยว่าการเก็บรักษาน้ำละหมาดติดตัวไว้เนี่ยอาจารย์ช่วยตอบสั้นๆเลยสวรรค์ครับยกตัวอย่างของท่านบิลาลนะท่านบิลาลก็ไอ้ท่านบิลาลท่านมันเดินอยู่ในสวรรค์ได้ยังไงท่านได้ยินเสียงเท้าท่านเดินอยู่ในสวรรค์บิลาลท่านไม่ได้ทำอะไรมากเลยเพียงว่าเมื่อท่านหมดน้ำละหมาดท่านก็ไปอาบน้ำละหมาดแล้วก็ละหมาดหลังวุฎูสองรอบไม่ง่ายจริงครับง่ายชีวิตไม่ต้องลงทุนมากเลยนะทีนี้มาถึงที่อาจารย์พูดย้ำมาจะยังไงก็ต้องละหมาดยังไงก็ต้องละหมาด
าจารย์ละหมาดใช่เข้าใจแต่ว่าละหมาดตรงเวลาละหมาดแต่ตอนต้นเวลานะละหมาดเอาตอนไหนก็ได้ละหมาดใช้เอาก็ได้สรุปแล้วเนี่ยคุณค่าของการละหมาดตรงเวลาต้นเวลานะตอนไหนก็ได้ละหมาดใช้ก็ได้ไอ้อย่างนี้1 2 3 4เนี่ยมันมีผลแตกต่างกันมั้ยครับก็ในเรื่องการละหมาดเนี่ยเค้าเรียกว่าเป็นวาญิบมุอัสซะในวิชาอุซูลนะก็คือสิ่งที่เป็นความจำเป็นที่มีระยะเวลากว้างนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะละหมาดได้ตั้งแต่อย่างเวลาซูรีเนี่ยตั้งแต่ดวงอาทิตย์คล้อยจนกระทั่งเวลาอัสรีเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่าตัวมันนะครับเราสามารถละหมาดอยู่ในช่วงเวลานั้นได้แต่เวลาที่ศาสนาได้วางไว้ให้กับเราเนี่ยคือเวลาเผื่อเอาไว้ให้กับเราว่าเราจะได้เราไม่ต้องเครียดมากพี่น้องดูนะบทบัญญัติการละหมาดเนี่ยเป็นอิบาดะห์เดียวที่ท่านนบีขึ้นไปรับบนฟากฟ้าเป็นเกียรติมากนะว่าท่านนบีไปรับบนฟากฟ้าพี่น้องลองดูนะว่าชีวิตเราเนี่ยบางคนบอกว่าเวลาเราละหมาดแล้วเนี่ยเวลามันหายไปคืออย่างเช่นเอาเปิดร้านเนี่ยถ้าหากว่าเราละหมาดซูรีตามเวลาเนี่ยเวลาเรามันหายไปแทนที่เราจะได้มาทำเรื่องนั้นมาทำเรื่องนี้ได้แล้วเราก็ค่อยไปแทรกในเวลาช่วงที่เราว่างแต่พี่น้องลองดูนะว่าถ้าหากว่าเราสามารถที่จะละหมาดตอนต้นเวลาแล้วละหมาดในบทบัญญัติที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราก็คือผู้ชายเนี่ยให้ละหมาดญะมาอะห์พี่น้องเอางี้ก่อนเอาญะมาอะห์ก่อนแล้วญะมาอะห์ที่ประเสริฐคือญะมาอะห์ที่มัสยิดครับผมพี่น้องหะดีษ1ค่อนข้างจะอันตรายนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ตอบกับชายตาบอดอันนี้เข้ากันหมดเลยนะผมก็โดนด้วยไม่ใช่ว่าบอกพี่น้องอย่างเดียวนะบางครั้งเราก็ไม่ใช่บางครั้งก็บ่อยครั้งด้วยบางครั้งเราก็ละเลยในการไปละหมาดที่มัสยิดเวลาเรามานึกถึงหะดีษบทนี้เนี่ยเราคิดว่าเราต้องเอาใจใส่ให้มันมากกว่านี้ละเรามาต่างคนต่างเตือนกันกับสิ่งที่มันจะต้องเป็นความจริงในการปฏิบัติจริงว่าชายตาบอดถามท่านนบีว่ามีข้อผ่อนผันให้ฉันไหมฉันไม่มีคนจูงมือไปมัสยิดนะไม่ใช่ว่าอยู่บ้านแล้วมีใครนะบอกว่าฉันไม่มีคนจูงไปมัสยิดท่านนบีว่าได้สิมีข้อผ่อนผันพอเวลาชายนี้กำลังจะหันเดินออกไปท่านนบีก็เรียกกลับมาบอกว่าแล้วได้ยินเสียงอาซานไหมพอวะคนนี้บอกว่าได้ยินเสียงอาซานท่านบอกอิซันฟะอญิบถ้าอย่างนั้นต้องทำการตอบรับการไปละหมาดที่มัสยิดแสดงว่าสำหรับผู้ชายแล้วเนี่ยจะต้องละหมาดตอนต้นเวลากับญะมาอะห์ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นกับเราแต่อย่าไปเครียดกับคนอื่นพี่น้องเครียดกับตัวเอง คือบางคนเวลารู้กฎเกณฑ์แล้วเนี่ยเฮ้ยว่านั่นไม่ยอมไปละหมาดไอ้นั่นไม่ยอมทำไมไม่ยอมไปละหมาดทำไมอย่าไปเครียดกับคนอื่นพี่น้องเครียดกับตัวเราเองว่าทำไมเราไม่ไปละหมาดที่มัสยิด คนอื่นเขาอาจจะมีว่าเอาเขาอุ้มลูกมาแล้วก็ลูกชี้ใส่เอาเดินมัสยิดไม่ได้เขาคือมันมีแต่ละคนอาจจะมีความจำเป็นออกมาหนึ่งในสิ่งที่จะต้องอยู่ในหัวของมุสลิมนะคือการคิดดีกับพี่น้องมุสลิมเราเสมอคือเวลาเราคิดว่าคนนู้นก็ไม่ไปนี่ก็ไม่ไปนี่ก็ไม่ไปเราก็ไม่ไปด้วยแต่ถ้าเราหันมาคิดใหม่ว่าเขาน่าจะมีข้อผ่อนผันที่เราไม่รู้เหมือนเรื่องแต่งงานนะอาจารย์เวลาคุยเราชอบบ่นเรื่องแต่งงานนะอิหม่ามนะวาวีก็ไม่แต่งงานอิบนุตัยมียะห์ก็ไม่แต่งงานอุลามะอีกหลายๆท่านไม่แต่งงานเป็นไปไม่ได้ที่บรรดานักวิชาการจะตั้งใจไม่แต่งงานอาจารย์ว่าจริงไหมเป็นไปไม่ได้เพราะท่านนบีบอกว่าการแต่งงานเป็นซุนนะใครที่ไม่ทำตามซุนนะนบีไม่ใช่พวกของฉันแสดงว่าใครตั้งใจไม่แต่งงานเนี่ยทำบาปใหญ่เป็นไปไม่ได้นักวิชาการจะไม่แสดงว่าเราต้องคิดดีเขาเสมอว่าเขาน่าจะมีข้อผ่อนผันของเขาว่าเขาคงจะไม่สามารถหรือในเรื่องของร่างกายในเรื่องของอาการเจ็บป่วยในเรื่องของอะไรก็ตามที่เขาไม่สามารถเพราะฉะนั้นในเรื่องของการละหมาดก็เหมือนกันเราตั้งใจพี่น้องตั้งใจทำละหมาดในตอนต้นเวลาแล้วก็ญะมาอะห์ถ้าเป็นไปได้ที่มัสยิดหรือจำเป็นที่เราต้องไปละหมาดที่มัสยิดอยากจะบอกกับเราว่านักวิชาการบางท่านบอกถึงขนาดว่าผู้ชายคนใดก็ตามที่ตั้งใจไม่ไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดที่บ้านใช้ไม่ได้แต่เป็นทัศนะมารจูนะอาจารย์นะเราจะได้รอดกันหน่อยก็เอาให้มันเป็นความโดดเด่นของประชาชาติอิสลามเลยได้ไหมว่า
เราไปมัสยิดกันไปมัสยิดเวลาไปมัสยิดอาจารย์กำลังจะบอกว่าญะมาอะห์ที่มัสยิดกับญะมาอะห์ที่บ้านเนี่ยมันต่างกันนะอาจารย์คือท่านนบีตอบกับชายคนนั้นคือให้ไปมัสยิดเพราะนั้นญะมาอะห์ที่บ้านเนี่ยคือหลังจากที่เราไม่สามารถไปมัสยิดได้เช่นไม่ได้ยินเสียงอาจารย์มัสยิดอยู่ไกลเราไม่สามารถที่จะไปละหมาดที่มัสยิดได้เราก็หาญะมาอะห์ละหมาดอาจจะทำเป็นที่เราเรียกว่ามุซัลลานะอาจารย์แล้วเราก็ละหมาดเป็นญะมาอะห์แต่ว่าผู้ชายพี่น้องพยายามหลีกห่างการละหมาดคนเดียวให้เราตั้งญะมาอะห์ละหมาดละหมาดคนเดียวได้เท่าเดียวละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดที่5 27ทีนี้ไอ้เท่าเดียวเนี่ยนะมันไม่รู้เต็มร้อยหรือเปล่าจากหนึ่งนี่ไม่รู้มันเหลือเท่าไหร่แต่ว่าที่มัสยิดที่5 27เนี่ยนะถ้ามันจะลดหลั่นลงไปก็มันก็ยังเหลือมากกว่าครับและเป็นสิ่งที่นบีส่งเสริมให้ไปผู้ชายไปละหมาดญะมาอะห์ที่มัสยิดเพราะฉะนั้นเราอีกหะดีษนึงนะที่ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะที่ท่านนบีเราน่าจะเคยได้ยินนะที่ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยเกือบจะตั้งใจว่าจะใช้ให้ใครคนนึงมานำละหมาดแล้วก็จะพากลุ่มวัยรุ่นชายชะกันอย่างผมเนี่ยไม่ได้อย่างอาจารย์นะอย่างผมเนี่ย แล้วก็แบกไม่ฟืนไปหาไม่ฟืนมาเผาเลยจะไปเผาบ้านคนที่ไม่มาละหมาดที่มัสยิดผู้ชายนะผู้หญิงไม่เป็นไรนะจะไปเผาบ้านคนที่ตั้งใจไม่มาละหมาดที่มัสยิดเพราะนั้นพี่น้องหะดีษนี้ค่อนข้างอันตรายด้วยกับหะดีษเหล่านี้แหละคนที่บอกว่าใครที่ตั้งใจไม่มาละหมาดที่มัสยิดมาที่บ้านใช้ไม่ได้คืออิบนุตัยมียะห์เนี่ยแหละนะอิบนุตัยมียะห์ก็เลยบอกว่าฝ่ายงั้นเนี่ยถ้าใครที่ละหมาดที่บ้านโดยที่ไม่มีเหตุผลเนี่ยถือว่าการละหมาดของเขาเนี่ยถือว่าใช้ไม่ได้แต่หะดีษบทที่อาจารย์บอกว่าละหมาดที่บ้านที่ท่านนบีบอกว่าละหมาดที่มัสยิดได้25 27เท่าละหมาดที่บ้านได้เท่าเดียวแสดงว่าละหมาดที่บ้านใช้ได้ได้กับหะดีษบทนี้เพราะนั้นเราสบายใจได้ว่าละหมาดของเรายังใช้ได้อยู่เพราะมีหะดีษนบียืนยันว่าได้1เท่านะถึงเพราะฉะนั้นเวลามีหะดีษยืนยันว่าได้1เท่าเนี่ยแสดงว่าหะดีษที่เหลือที่ท่านนบีได้เน้นย้ำในเรื่องของการจะลงโทษคนที่ไม่ละหมาดที่มัสยิดเนี่ยเป็นบาบุตะฮวีฟเป็นการเตือนเป็นการขู่เป็นการสำทับนะครับครับทีนี้เพื่อให้เราอยากไปมัสยิดนะมุสลิมไม่เน้นนะเอาว่ามุสลิมเนี่ยก็คิดง่ายๆว่าเงินบาทนึงหรือทองบาทนึงกับทองที่7บาทเนี่ยอยากได้อันไหนอ่ะพอพูดถึงเรื่องของมีค่าก็อยากได้ของที่มันมากกว่าแต่พอพูดถึงเรื่องละหมาดเฮ้ยละหมาดที่บ้านก็ได้ว่ะมันก็กลายเป็นว่าเราก็ไม่อยากจะทำความดีนะให้มันดีกว่าที่เราจะทำเนี่ยตามฮะดีษบทหนึ่งมีชายหนึ่งไปถามนบีว่าการงานใดที่ประเสริฐที่สุดนบีบอกละหมาดตรงต่อเวลาทำดีต่อพ่อแม่เอ้ยเดี๋ยวทำดีต่อพ่อแม่ละหมาดตรงต่อเวลาที่กับญิฮาดในทางของเรานี่แสดงว่านบีให้น้ำหนักของการละหมาดตรงต่อเวลาเนี่ยมีน้ำหนักนะครับท่านนบีเนี่ยนะพี่น้องในฮิกมะห์ที่เราได้รู้จากการตอบคำถามท่านนบีนะไม่เหมือนคนอื่นนะคือทำให้เราได้รู้ว่าท่านนบีเนี่ยเอาใจใส่กับคนที่อยู่ในการดูแลท่านนบีซาบะคนนึงมาถามท่านนบีอิบาดะห์อะไรประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกว่าทำดีกับพ่อแม่ อีกคนนึงมาถามท่านผู้ชายผิดในอับดุลลอฮ์บินมัสอูดมาถามท่านนบีว่าการงานอะไรประเสริฐที่สุดท่านนบีบอกว่าละหมาดให้ตรงต่อเวลาอีกคนนึงมาถามท่านนบีบอกว่าการทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แสดงว่าท่านนบีเนี่ยเข้าใจว่าคนไหนต้องการอะไรซอฮาบะห์เลยทำการอธิบายว่าท่านนบีเข้าใจว่าใครที่ต้องการการเน้นย้ำอะไรตรงไหนแสดงว่าพี่น้องแสดงว่าการละหมาดให้ตรงต่อเวลาเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญมากวันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณทีมงานมากนะที่ตั้งหัวข้อนี้มาให้สนทนากันมาให้พูดคุยกันว่าให้เรามีความอยากในการละหมาดจริงเนี่ยเรื่องการละหมาดเนี่ยเราควรจะมาพูดคุยกันบ่อยๆเราจะได้อยากจะมาทำการเพราะว่าอีหม่านเนี่ยนะพี่น้องเชื่อเหรอว่ามันจะถอยหลังลงเรื่อยๆถ้าไม่มีการกระตุ้นกันขึ้นมานะมันจะค่อยๆถอยวันนึงเราอยากจะไปละหมาดที่มัสยิดแล้วเราก็ไปละหมาดอยู่ถ้าหากว่าเราไม่มีการพูดคุยเรื่องความประเสริฐกันเลยเนี่ยเรื่องฟอดอเอ็นกันเลยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีรากฐานอยู่นะแล้วในเราพูดคุยกันเนี่ยเราจะมีกำลังใจในการอยากไปทำการอิบาดะห์แต่ถ้าเราไม่ได้พูดคุยกันเลยมันจะค่อยๆถอยค่อยๆถอยค่อยๆถอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไม่เคยเห็นโต๊ะครูอยู่ที่มัสยิดอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับเนี่ยจังได้เวลาละหมาดแล้วบางคนก็ปล่อยเวลามันผ่านไปเดี๋ยวละหมาดใช้เอาก็ได้เดี๋ยวละหมาดใช้เอาก็ได้เขาเรียกละหมาดกอดอนะไอ้อย่างเงี้ยได้ไหมละหมาดกอดอสำหรับ
การทิ้งละหมาดที่ตั้งใจใช้ไม่ได้กอดอคือการละหมาดชดใช้สำหรับคนที่ขาดละหมาดโดยมีเหตุผลเช่นลืมอย่างเช่นเขาไม่สามารถจริงๆอ่ะเขาไม่สามารถจริงๆเนี่ยคือมันสุดวิสัยละจริงๆมันไม่มีคำว่าสุดวิสัยหรอกไอ้การกอดอเนี่ยคือการกอดอในการละหมาดที่เราลืมไม่ได้ทำการละหมาดส่วนคนที่ตั้งใจทิ้งละหมาดพี่น้องสำหรับเขาคือการเตาบัตตัวอย่างเดียวและให้รู้ว่าอัลลอฮ์รับการเตาบัตตัวของเราเสมอกุลยาอิบาดิยัลลดีนัสรอฟูอะลาอันฟุซิมลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์อัลลอฮ์ได้บอกว่าจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้บ่าวของฉันที่ทำความผิดไปอย่างมากอัสรอฟูคือทำผิดอย่างมากเลยนะบอกว่าลาตักนะตูมินเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ยักฟิรุดดุนูบะญะมีอันอัลลอฮ์ตะอาลาได้อภัยโทษให้กับบาปทั้งหมดเลยเพราะนั้นใครทิ้งละหมาดโดยตั้งใจแล้วบอกว่าจะกอดอพี่น้องการกอดอใช้ไม่ได้ mm-hmm. แล้วการทิ้งละหมาดก็ใช้ไม่ได้นักวิชาการขัดแย้งกันว่าคนที่ตั้งใจทิ้งละหมาดเนี่ยเป็นกาเฟรหรือไม่เป็น mm-hmm. ถ้าไม่เป็นกาเฟรแสดงว่าเป็นคนที่ทำบาปใหญ่เพราะนั้นใครตั้งใจทิ้งละหมาดเนี่ยมีอยู่2ข้อ1ตกเป็นกาเฟร2เป็นคนที่ทำบาปใหญ่พี่น้องจะเอาสักข้อป่ะล่ะ mm-hmm. คือมันไม่น่าเอาสักข้อเลยอาจารย์ผมถามคำถามเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยง่ายต่อการที่จะทิ้งละหมาดในเวลาของมันแล้วก็ว่าเดี๋ยวละหมาดใช้เอาก็ได้ทีนี้ผมจะเชื่อมโยงมาถึงประเด็นเนี่ยพี่น้องไฮไลท์ของการพูดคุยในวันนี้เลยว่าผมเชื่อเลยว่าพี่น้องที่มาที่เนี่ยไม่มีใครเข้ากับประเด็นที่ผมจะโยนให้กับอาจารย์สุคตแต่ผมอยากให้เอาประเด็นเนี่ยไปฝากลูกไปฝากหลานที่บ้านไม่หมายความลูกหลานของเราเป็นแบบนั้นนะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบที่ผมกำลังจะชวนอาจารย์สุขคุยเนี่ยเอาไปฝากเขากับคำตอบที่ผมจะถามอาจารย์สุขว่าเป็นมุสลิมศรัทธาต่อร้องแล้วไม่ละหมาดแล้วไม่ละหมาดคำตอบของมันเนี่ยจะออกมาไงมุสลิมเนี่ยนะพี่น้องข้อแบ่งแยกระหว่างคนที่เป็นมุสลิมกับคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยคือการกินหมูหรือไม่กินหมูคือการดื่มเหล้าหรือไม่ดื่มเหล้าใช่ไหม หลายคนเข้าใจว่าข้อแบ่งแยกระหว่างการเป็นมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคือการกินหมูกับไม่กินหมูใครกินหมูไม่ใช่มุสลิมใครไม่กินหมูเป็นมุสลิมและปัญหาอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มุสลิมเราเยอะนะอาจารย์นะบางทีไปแต่งงานกับผู้หญิงมุสลิมะที่ไม่ใช่มุสลิมอ่ะเอาเขามากล่าวกาลิมะแล้วก็แต่งกับเขาแล้วก็อยู่กันไปหรือว่าผู้หญิงมุสลิมะไปแต่งงานกับผู้ชายที่เรียกว่ามุอัลลัฟอ่ะนะโดยที่ไม่ได้มีการเรียนรู้ไม่ได้มีการอะไรเนี่ยแล้วความเข้าใจเนี่ยนะพี่น้องการสร้างความเข้าใจให้กับเขาเนี่ยบางคนไม่สร้างความเข้าใจให้กับเขาบอกให้เขากล่าวกาลิมะอันนี้อิหม่ามโดนสอบสวนนะคนที่ทำหน้าที่ในการนิกะห์เนี่ยโดนสอบสวนนะบอกให้เขากล่าวกาลิมะชะฮาดะแล้วก็อะกูตะริมอละนิกะห์อย่างงานอิซิกะห์เวงตัรซะบุตอีตูจบแต่งงานให้เขาเลยแล้วก็ไม่ได้บอกเขาเลยว่าเป็นมุสลิมต้องทำอะไรบ้างมันทำให้ตัวเขาเนี่ยเข้าใจว่าแค่เขากล่าวกาลิมะห์ชะฮาดะห์รู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามุฮัมมัดเป็นรอซูลจบเขาคือมุสลิมที่สมบูรณ์แบบไม่เคยละหมาดเลยพี่น้องอันนี้ยังไม่ใช่มุสลิมเลยนะพวกมุชริกีนในสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยวะลาอินซันดุมมันคอลากะฮุมละยะกูลุนนัลลอฮ์ถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครสร้างพวกเขามามันจะตอบว่าอัลลอฮ์สร้างแสดงว่าแค่การรู้จักอัลลอฮ์รู้จักรอซูลน่ะไม่ใช่มุสลิมแต่ท่านนบีได้บอกว่าอัลอะฮดุลลซีบัยนานาวะบัยนะฮุมุศอลาฟะมันตะรอกาฟะกอดกะฟัรพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยคือการละหมาดดังนั้นใครก็ตามทิ้งละหมาดคนนั้นเป็นกาเฟรนักวิชาการขัดแย้งกันแค่ว่าคําว่าทิ้งละหมาดเนี่ยทิ้งแค่ไหนบางคนบอกว่าทิ้งเวลาเดียวกาเฟรเลย อย่างเช่นเนี่ยเวลาซุบฮ์เนี่ยนักวิชาการบางท่านบอกว่าถ้าใครตั้งใจนอนและตั้งนาฬิกาปลุก7 โมงเช้าพรุ่งนี้
เป็นกาเฟรเลยตั้งใจทิ้งละหมาดบางคนบอกว่าฟามันตอรอกะฮาเนี่ยคือการทิ้งโดยไม่เอาใจใส่เลยหมายความว่าไม่สนใจกับการละหมาดเลยคนนั้นถึงจะเป็นกาเฟรแต่ถ้าทิ้งบางเวลาโดยที่ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างอันนี้ถือว่ายังไม่ตกศาสนาแล้วถามว่านักวิชาการขัดแย้งกันแบบนี้เนี่ยพี่น้องเรายังจะทิ้งละหมาดกันไหมตัวบทหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่มันชัดเจนนะว่าอัลอะฮดุลลซีบัยนานาวะบัยนามุศอลาพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาเนี่ยคือการละหมาดแสดงว่าข้อแบ่งแยกระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมเนี่ยคือการละหมาดในสมัยท่านนบีเนี่ยเขาจะแบ่งแยกมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมคือการละหมาดแล้วบรรดาซอฮาบะห์บอกว่าเราจะไม่เห็นใครที่ไม่ไปละหมาดที่มัสยิดนอกจากมุนาฟิกหมายความมีกาเฟรกับมุนาฟิกที่จะไม่เอาใจใส่กับการละหมาดมุสลิมจะเป็นคนที่เอาใจใส่กับการละหมาดและอายะห์หนึ่งนะที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในซูเราะห์สั้นๆที่เราท่องจำกันได้นะว่าฟะไวลุลลิลมุศอลลีนความหายนะจะประสบแด่ผู้ที่ทำละหมาดจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าประสบแด่ผู้ที่มีหน้าที่ในการทำละหมาดอัลลาดีนะฮุมอันศอลาติฮิมซาอูนบรรดาผู้ที่เขาทั้งหลายได้เผลอไผจากการละหมาดคือทิ้งละหมาดนักวิชาการได้บอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะที่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้กล่าวว่าอัลลาดีนะฮุมฟีซอลาติฮิมซาอูนหลายๆคนแปลอายะห์นี้ว่าอย่างงี้นะว่าถ้าอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัลลาดีนะฮุมฟีซอลาติฮิมซาอูนคือคนที่เผลอไผในละหมาดแสดงว่าละหมาดแต่ว่าละหมาดแล้วก็คิดไอ้นู่นคิดไอ้นี่ถ้ามีใครไม่คิดบ้างในละหมาดชัยฏอนเวลาอาซานมันวิ่งปู๊ดเลยอาซานเสร็จมันกลับมาที่ละหมาดเรานี่แหละเวลากอมัดวิ่งปู๊ดตดออกเลยเวลาเสร็จกอมัดเสร็จมันกลับมาที่ละหมาดเรานี่แหละแสดงว่าเวลาละหมาดเนี่ยชัยฏอนมันอยู่ล่อลวงเราการที่เราจะเผลอบ้างอะไรบ้างไม่ใช่เรื่องแปลกพยายามต่อสู้กับมันแต่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าความหายนะจงประสบแด่จริงๆในอายะห์นี้เนี่ยนะความหมายเนี่ยฟะไวลุลลิลมุสลิมีนความหายนะจงประสบแด่มุสลิมที่ไม่ยอมละหมาดแต่อัลเลาะห์ตะอาลาใช้คำว่ามุซอลลีนใช้คำว่าบรรดาผู้ที่ทำการละหมาดแสดงว่ามุสลิมกับการละหมาดเนี่ยแยกกันไม่ออกใครไม่ละหมาดไม่ใช่มุสลิมพี่น้องอันนี้ผมตอบในสภาพสภาวะในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ถ้าผมไม่เกรงใจอาจารย์ดุลบารีอาจารย์ซอดิกีนนะผมไม่ตอบนะหมายความผมจะเป็นคนถามจริงๆเนี่ยผมต้องมานั่งถามแล้วอาจารย์เนี่ยต้องมานั่งตอบแต่ผมคิดว่านะเป็นการให้เกียรติอาจารย์นะว่าคิดว่าพี่น้องคงจะเจอกับอาจารย์เขาบ่อยแหละนะวันนี้ก็มาทำการมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ต้องมานั่งถามแล้วพี่น้องต้องเอาความรู้จากอาจารย์ซอดิกีนแต่ว่าคือในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยากจะคุยพี่น้องอยากจะให้ทุกสถานที่เนี่ยมาตั้งประเด็นนี้เนี่ยแล้วก็นั่งคุยกันเราจะได้ละหมาดกันผมจะได้ละหมาดด้วยบางครั้งเราก็ละเลยพี่น้องไม่ได้ทิ้งละหมาดนะบางครั้งเข้าเวลาละหมาดเอ้ยเดี๋ยวยังได้อยู่รดน้ำต้นไม้ก่อนซักผ้าก่อนคือบางทีเนี่ยชีวิตเราอะไรมันมาบวกกับเราเหมือนจนกระทั่งละหมาดกลายเป็นสิ่งสุดท้ายบางทีเราบอกว่าบิดเครื่องซักผ้าก่อนแล้วเดี๋ยวมันได้เวลาปั๊บเราละหมาดปั๊บมันก็จะได้เวลาพอดีใช่ไหมฮะหลายคนมีความคิดแบบนี้แต่พอเวลาเรารู้ว่าละหมาดคือเส้นหลักของเราในการดำเนินชีวิตทุกอย่างฮัยยาลัสซอลาห์มาละหมาดกันทุกอย่างจบหมดไม่ต้องยุ่งกับมันฮัยยาลันฟะลาห์มาสู่ชัยชนะเหมือนอัลลอฮฺตะอาลากำลังบอกกับเราว่าให้มุอัซซินประกาศบอกกับเราว่าถ้ามาละหมาดชนะประสบความสำเร็จแสดงว่าถ้าใครไม่ละหมาดพินาศอย่างเดียวไม่มีอ่ะครับนาทีนี้ห้ามหลับห้ามคุยไฮไลท์ของหัวข้อในวันนี้ผมจะยกตัวอย่างบางอย่างให้อาจารย์สุคตได้ฟังแล้วให้อาจารย์สุคตได้ขยี้จากสิ่งที่ผมกำลังจะนำเสนอตัวนี้นี่คือไฮไลท์ของหัวข้อในวันนี้เลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยชัดๆอยู่แล้วว่าคนที่ทิ้งละหมาดเนี่ยคือเราเป็นคนที่มีพระเจ้ามันต้องแตกต่างจากคนที่ไม่มีพระเจ้านี่คนที่มีพระเจ้าคือคนอย่างเราเนี่ยต้องละหมาดเพราะเขาไม่ละหมาดแต่เราเนี่ยต้องละหมาดแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีพระเจ้าแต่ไม่ละหมาดเนี่ยเราก็เขาไม่ต่างกันเลยเราเนี่ยเป็นเหมือนเขาเนี่ยไม่เขามาเหมือนเราเราเนี่ยเป็นเหมือนเขาแต่ว่านาทีนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องให้พี่น้องฟังเดี๋ยวให้อาจารย์ชิวัด
ท่านซุบยันอัสซอรีได้พูดบอกว่าฉันกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนชั่วตามที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้ท่านซุบยันอัสซอรีบอกว่าฉันเนี่ยตัวฉันเนี่ยฉันกลัวว่าฉันจะเป็นคนชั่วตามที่อัลกุรอานได้กล่าวไว้นี่คนชั่วในอัลกุรอานเนี่ยแล้วยกไม่กี่คนแล้วอาจารย์มันต้องชั่วสุดๆแล้วอัลลอฮ์จึงได้ยกมาเป็นตัวอย่างในอัลกุรอานผมจะขอยก4คนเขาบอกว่าผู้ใดที่หลงในทรัพย์สมบัติจนไม่ยอมละหมาดเขาจะอยู่กับพวกของกอรูนผู้ใดที่หลงในอำนาจไม่ยอมละหมาดเขาจะอยู่กับพวกฟิรอูนผู้ใดที่หลงในตำแหน่งแล้วไม่ยอมละหมาดเขาจะอยู่กับพวกฮามานแล้วก็ผู้ใดที่หลงกับการค้าแล้วก็ไม่มีเวลาละหมาดเขาจะอยู่กับพวกอุบัยบินฟัลลัฮ์นะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกคนสี่จำพวกเนี่ยเราจะยกตัวอย่างไว้ในคุรานว่าเป็นคนชั่วทีนี้เราก็กลับมาทบทวนตัวเราเองในวันนี้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยยุ่งกับการทำมาหากินยุ่งกับการทำงานจนกระทั่งไม่ละหมาดแล้วเราได้แล้วได้เงินได้ทองได้เงินได้งานได้ทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้ละหมาดเอ้าแล้วไอ้เงินทองที่ได้มามันจะไปไหนอ่ะกับคนที่ไม่ได้ละหมาดนี่กอรูนฟิตอูนฮามานอุไวบินคาร์ทับสถานที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนมันเป็นตัวอย่างอะไรให้กับชีวิตของเราในฐานะของความเป็นผู้ศรัทธาได้เชิญอาจารย์ครับครับก็ให้เราได้เห็นว่า4ประการหลักเนี่ยที่อาจารย์ซอดิกรีนได้บอกกับเรายกตัวอย่างทั้ง4คนมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้หลงจากการละหมาดเราสังเกตว่าในทั้งในอายะห์กุรอานทั้งในหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องบางอายะห์อย่างเช่นในอายะห์อัลฮากุมุตตะกาซุรการรวบรวมทรัพย์สมบัติเนี่ยมันทำให้พวกเจ้าหลงระเริงคือในตัวของเราอ่ะไม่มีใครที่อยากจะหลงระเริงหรือว่าในความรู้สึกของเราเนี่ยไม่มีใครที่อยากจะไปหลงกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นแต่เวลาเราได้สิ่งนั้นมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นมันจะมาพาให้เราหลงเวลาคนยังไม่รวยไม่เป็นไรพอรวยแล้วเนี่ยตะกาซุรยุ่งอยู่กับการนับเงินกับการรวบรวมเงินกับการคำนวณเงินกับการอะไรจนกระทั่งทิ้งการละหมาดนบีสุไลมานนะอาจารย์นะยุ่งอยู่กับการชอบหมานะยุ่งอยู่กับการนับม้าดูม้าดูอะไรต่างๆนานาจนทั้งทำให้นบีสุลัยมานไม่ได้ละหมาดสุดท้ายลงโทษม้าหมดเลยได้สาวฆ่าม้าฆ่าม้าตัดคอม้าทิ้งเลยนะสังหารเลยเพราะว่าทำให้เขาหลงระเริงอันนี้คือสิ่งที่จะบอกกับเราว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันไปถึงฮัดไปถึงขนาดที่มันทำให้เราต้องทิ้งละหมาดเนี่ยพี่น้องตำแหน่งเราก็ต้องทิ้งถ้าพาเราทิ้งละหมาดนะหมายความว่ากำลังจะบอกกับเราว่างานบางอย่างเนี่ยเวลาเราได้งานมาเนี่ยมีตำแหน่งมามีเงินเข้ามาบางทีมันทำให้เราต้องทิ้งละหมาดคือบางคนมาถามผมแต่เราต้องเข้าใจนะพี่น้องว่าสมองบางคนเนี่ยสมองเราเนี่ยหรือว่าพี่น้องเราบางคนเนี่ยนะเขายังมาไม่ถึงเราบางคนเขามาถามเราเนี่ยว่ามาถามผมเนี่ยว่าอาจารย์ว่าเขาไปทำงานเนี่ยเขาไม่สามารถละหมาดได้ไปทำงานตอนเช้าเนี่ยเขาจะละหมาดได้ก็คือกลับมา5โมงเย็นถึงจะได้มาละหมาดที่บ้านที่ทำงานบริษัทเขาไม่ให้ละหมาดคือถ้าเป็นลูกผมเนี่ยนะผมจะบอกว่ามึงไปลาออกเลยคือแค่อย่างนี้จะทั้งชีวิตนะทั้งชีวิตของการทำงานเลยนะคือแสดงว่าเขากำลังจะยอมแลกดุนยาด้วยกับอาเครอแต่เราคือเวลาเราคุยกับใครนะพี่น้องหนึ่งในสิ่งนั้นคือเราเข้าใจเขาบ้างบางทีเขาไม่เคยเรียนรู้เขาไม่เคยอะไรเลยบางทีเขาอาจจะเพิ่งมาฟังบรรยายวันนี้วันเดียวแล้วเขารู้ว่าต้องละหมาดอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่สามารถที่จะพลิกผันตัวเองมาสู่การละหมาดได้เขาก็บอกว่าเขาจะต้องอะไรแต่ว่าถ้าหากว่าเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเมื่อก่อนผมมีคันนึงแบบนี้แหละตอนนี้ให้หลานไปละ ชีวิตของเราเนี่ยนะอัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาเพื่อการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นเราต้องยอมรับบททดสอบเพื่อทำการอิบาดะห์
แสดงว่าฐานหลักของเราอะคืออิบาดะวันนี้ร้านสเต็กบางพรเนี่ยถ้าหากว่าทั้งสองสาขาเลยนะถ้าหากว่าได้กำไรดีจนกระทั่งว่าไม่ละหมาดต้องพิจารณาร้านแล้วนะว่าเราทำอะไรที่มันผิดพลาดไปอะไรไปพี่น้องมันเกิดขึ้นได้กับทุกคนเชื่อผมแม้กระทั่งกับตัวผมเองเนี่ยนะบางครั้งเวลาเราทำอะไรบางอย่างเนี่ยมันทำให้เราเพลิดเพลินจนกระทั่งว่าบางช่วงของชีวิตเนี่ยไม่ได้ว่าก่อนเรียนรู้ศาสนานะอาจารย์ตอนไปเรียนนอกแล้วเนี่ยแหละบางช่วงเราละหมาดตอนท้ายเวลาประจำเลยบางครั้งมาผมต้องมาเตือนผมครูคนสูงอายุสูงอายุเนี่ยนะอาจารย์นะเขาเอาจะใส่การละหมาดนะได้เวลาเขาต้องละหมาดเลยจะทำอะไรก็เขาละหมาดก่อนบางทีเรายังละเลยอยู่เลยว่าเราเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจนกระทั่งว่าเราต้องมากระตุ้นตัวเราเองว่าเราต้องกลับมาทำความเข้าใจเพราะฉะนั้นพี่น้องอะฟิรอูนเลวสุดแล้วนะคนที่บ้าอำนาจนะอันรับบุกุมุลอาลามันบอกว่าฉันผู้อิบานแห่งสูงมาอาลิมตุลกุมินีลาฮินไว้ฉันไม่รู้ว่าจะมีพระเจ้าอื่นใดนอกจากฉันบอกฮามานนะฮามานเป็นคนที่บ้าตำแหน่งยาฮามานอิบนุลิซอฮัลลาลีอับลุกุนอัสบาบอกฮามานว่าสร้างหอคอยให้ฉันหน่อยฉันจะไปหาพระเจ้าของมูซาหน่อยคุณดูการบ้าอำนาจของมันฮามานก็บ้าไปกับฟิโรอูนด้วยนะแล้วก็ใครอะกอรูนก็เป็นคนที่บ้าสมบัติบ้าจนกระทั่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่ากุญแจที่จะไปไขคลังสมบัติของมันน่ะต้องใช้ชายชะกันหลายคนที่จะแบกกุญแจไปไขคลังสมบัติมันได้เพราะนั้นพี่น้องวันเนี้ยใครจะบอกว่าจะรวยแค่ไหนไม่เท่ากอรูนหรอกคลังสมบัติยังไงก็ไม่ถึงขนาดที่จะต้องแบกเอาแบกใช้ชายชะกันหลายคนแบกกุญแจไปถึงขั้นจะเอาไปไขเนี่ยและอุบัยบินคอลัฟที่เป็นคนที่ยุ่งอยู่กับเรื่องของการค้าการขายการเอาใจใส่กับเรื่องของโลกดุนยาจนมากจนเกินเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เรารู้ว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยเราจะต้องรู้ว่ารากฐานหลักของชีวิตเราเนี่ยคืออะไรพี่น้องการดำเนินชีวิตเนี่ยนะผมได้รับการสอนมาเนี่ยนะจากบรรดาคณาจารย์เนี่ยนะเขาบอกว่าถ้าอยากจะเป็นผู้รู้เนี่ยต้องอ่านประวัติของผู้รู้อย่างน้อยสัปดาห์ละคนแล้วเราจะมีความอยากในการอ่านหนังสือมีความอยากในการค้นคว้าเพื่อนำมาถ่ายทอดอ่านประวัติเขาว่าเขาเรียนรู้มายังไงอิหม่ามบุคอรีเรียนรู้มายังไงอิหม่ามมุสลิมเรียนรู้มายังไงอิหม่ามชาฟิอีเรียนรู้มายังไงอิหม่ามนะวะวีเรียนรู้มายังไงอ่านประวัติเขาแล้วเราจะอยากเพราะนั้นเราก็เหมือนกันพี่น้องถ้าเราอยากจะยืนหยัดเราจะต้องเรียนรู้ประวัติของคนที่เขายืนหยัดมาหมายความว่าเรียนรู้ประวัติของบรรดาซอฮาบะห์ว่าเขายืนหยัดกันมาอย่างไรแล้วเขาได้ทำการปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาทำกันมาอย่างไรแล้วเราจะได้สามารถที่จะยืนได้เหมือนกับพวกเขาเพราะนั้นพี่น้องฮะเราระวังในสิ่งที่อาจารย์ได้เตือนเรามาได้สะกิดให้กับเรามาว่าให้เราระวังการบ้าอำนาจให้เราระวังการบ้าตำแหน่งให้เราระวังการบ้าทรัพย์สินเงินทองให้เราระวังการบ้าในเรื่องของการค้าขายที่มันจะมาพาเราหลงระเริงเราไม่ได้หลงไปกับมันนะมันเนี่ยมาพาเราพี่น้องเข้าใจนะเราไม่ได้อยากได้อำนาจเดิมๆเนี่ยเราไม่อยากได้อำนาจเราไม่ได้อยากได้เงินแต่วันนึงอัลลอฮ์เปิดริสกีให้กับเรารวยเฉยเลยขายของเนี่ยเราไม่อย่างสเต็กมงคลสังหารน้องจอเปิดอย่างนั้นแหละไม่ได้ตั้งใจหรอกคนมันเข้าเยอะได้เงินเยอะตัวเราไม่ได้หลงนะแต่ตัวเงินตัวตำแหน่งตัวอำนาจเนี่ยมันจะมาพาให้เราหลงเพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ได้ระวังตัวเราเองเดียวนะระวังว่าตำแหน่งเนี่ยมันจะมาดึงให้เราหลงไปเพราะฉะนั้นเราต้องขัดเกลาตัวเราเองอยู่เสมอเพื่อเราจะได้สามารถที่จะยืนอยู่ในบนพื้นฐานของความถูกต้องได้นะครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้พี่น้องได้ช้ำนะที่จริงเนี่ยผมมีเนื้อหาที่จะคุยกับอาจารย์ชวนอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าด้วยกับเวลาเพราะตอนนี้ช้ามันช้าถ้าพี่น้องอยู่เด็กเดี๋ยวก็ช้ำแล้วคราวหน้าก็ไม่อยากจะมาแล้วนะแต่ว่าพี่น้องสังเกตนะว่าข้อสนทนาเนี่ยเราเริ่มต้นจากการปฏิบัติตัวการสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติตัวแล้วมาลงท้ายด้วยกับเรื่องของประเด็นข้อคิดเรื่องของจิตสำนึกก่อนที่จะหมดเวลาลงไปเนี่ยผมจะยกอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งให้อาจารย์ก็ได้ให้เห็นถึงความสำคัญผมบอกได้เลยว่าจากอายะห์เนี่ยคนที่เป็นมุอัลลัฟเนี่ยเขาพึงพอใจกับอายะห์นี้เขาขอบคุณต่ออัลลอฮ์ที่มีอายะห์นี้เขาจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองและปฏิบัติตัวได้แบบชนิดที่ว่าเขาอยู่ได้ด้วยกับอายะห์นี้เขาอยู่ได้ด้วยดีกับอายะห์นี้
แต่ว่าด้วยกับอายะเดียวกันเนี่ยมันกลับเป็นภาระมันกลับเป็นความเบื่อหน่ายของคนที่เป็นมุสลิมเดิมๆเป็นมุสลิมประจำที่อาจารย์ก็บอกละหมาดจนชินแล้วมันก็ไม่มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วแต่คนที่เป็นว่าแล้วเขาขอบคุณเรื่องการที่มีอายะนี้เขามีข้อที่เป็นบัตรแล้วพวกอายะนี้ควบคุมเขาที่เราบอกอินนัสลาตะกานัตอัลลอฮุมินีในที่ตาบัมมาคูตาอัลลอฮ์บอกแท้จริงการละหมาดเนี่ยเป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาคือเส้นเต้าตรงที่ว่าตามเวลาที่กำหนดไว้ตามเวลาที่กำหนดน้อยนั่นหมายความว่าเช้าถึงบ่ายบ่ายถึงเย็นเย็นถึงค่ำค่ำถึงคืนไอ้การละหมาดแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ละเมิดไม่ไปออกนอกทางไม่มีเวลาที่จะไปทำชั่วไม่มีเวลาที่ไปทำผิดวันรับเนี่ยเขาขอบคุณต่อเราที่เขาได้สามารถควบคุมตัวเองด้วยกับอายะนี้แต่เรากลับปล่อยบะละเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอาก่อนก็ได้เฮ้ยเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวไปละหมาดใช้เอาละไอ้ช่วงที่เราปล่อยบะละเลยไปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เราผิดตัวไปทำชั่วไหมไปฝ่าฝืนต่อเราไหมเพราะนั้นตรงนี้ผมอยากให้ท่านช่วยได้ขอบคุณต่อแล้วให้เราได้ขอบคุณต่อแล้วว่าอัลลอฮ์มีอายะนี้มาเนี่ยให้เรามีค่าของความเป็นคนอยู่ในตัวของตัวเองครับที่ซักมาลอใครรันนะคือบางครั้งเนี่ยพี่น้องเราใช้ชีวิตในความเป็นมุสลิมของเราจนกระทั่งว่าเราเคยชินนะเคยชินกับการปฏิบัติของเราแล้วก็ความหวานชื่นของอีหม่านคือท่านนบีเนี่ยนะดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวนะฟะอิซาฟะรอกตะฟันซอบเวลาที่เจ้าเสร็จงานนึงแล้วเนี่ยก็จงบากบั่นทํางานนึงต่อไปหมายความว่าพอเสร็จงานนึงแล้วทํางานอื่นเลยไม่มีว่าเสร็จงานนี้แล้วไปเที่ยวทะเลกันเสร็จงานนี้แล้วไปเที่ยวน้ำตกกันไม่มีชีวิตท่านนบีไม่มีแต่ชีวิตท่านนบีคือต่อเลยถ้าท่านนบีจะพักท่านนบีบอกว่าอะริฮนาบิศอลายาบิลาลบิลาลให้เราได้พักผ่อนด้วยกับการละหมาดเพราะนั้นพี่น้องครับทำยังไงให้ชีวิตเราเนี่ยการละหมาดคือการพักผ่อนของเราเพราะฉะนั้นละหมาดให้มันมีรสชาติเนี่ยวันนี้ผมคิดว่าเราต้องไปต่อยอดว่าคำอ่านในละหมาดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คำหรอกพี่น้องแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องอ่านทุกเวลาเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คำพี่น้องลองไปศึกษาความหมายดูแล้วเราก็ค่อยๆทำความเข้าใจแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าละหมาดของเราเนี่ยมันมีอรรถรสขึ้นมาว่าเวลาเราเข้าใจซูเราะห์ฟาติฮะห์ขึ้นมาเวลาเราเข้าใจว่าอัลลอฮุอักบัรแปลว่าอะไรเวลาเราเข้าใจว่าซุบฮานร็อบบิยัลอะอ์ลาแปลว่าอะไรซุบฮานร็อบบิยัลอะซีมแปลว่าอะไรเวลาเราเข้าใจว่าร็อบบิกฟิรลีเนี่ยแค่ประโยคสั้นๆเนี่ยนะโอ้อัลลอฮ์โอ้ผู้อิบาดของฉันขอพระองค์ทรงอภัยให้กับฉันตอนเรานั่งเราขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์นะหมายความว่าถ้าเราเข้าใจว่าในละหมาดของเราอ่ะมีการขอดุอาเราจะมีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นในอายะที่อาจารย์ซอดิกีนได้บอกกับพวกเราก็คืออินนัสศอลาตะกานัตอะลัลมุมินีนะกิตาบัมมากูตาแท้จริงการละหมาดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นจําเป็นสําหรับบรรดามุมินที่มีเวลากำหนดไว้ให้พี่น้องถามว่าทำไมคนที่เป็นมุอัลลัฟคนที่มารับอิสลามทำไมเขาดีใจรู้ไหมเพราะชีวิตเขามันเราเรียกว่าอะไรว้าเวชีวิตเขาไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวนะคนเราเนี่ยนะพี่น้องต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเวลาชีวิตเขาไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วเนี่ยเขาต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวแล้วเวลาที่เขาเจอสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจได้แล้วเนี่ยหมายความว่าสมองเขาไม่ล่องลอยโรคซึมเศร้าไม่ต้องพูดถึงหมายความว่าชีวิตเขามีแต่การพ่วงกับการละหมาดพอจะนอนเขาวางแผนว่าพรุ่งนี้เขาจะตื่นมาละหมาดพอเวลาละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วเนี่ยเขาปฏิบัติภารกิจของเขาในโลกดุนยาโดยที่เขาคิดว่าพอเวลาซุฮรีเขาก็จะต้องเข้าเฝ้าอัลลอฮ์เวลาอัสรีจะเข้ามาเวลาดวงอาทิตย์ตกเวลากลับจากทำงานมาเขาจะต้องปฏิบัติในเรื่องการงานของเขาแล้วเวลามักริบเขาจะต้องเข้าหาอัลลอฮ์เวลาอิชาเขาต้องเข้าหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นชีวิตของเขาเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยนะมันจะไม่มีอะไรที่มาให้สมองเขาว่างเลยเพราะนั้นมุสลิมพี่น้องเวลาที่เราเข้าใจว่าเราต้องละหมาดแล้วการละหมาดที่อัลลอฮ์ตะอาลากำหนดมาให้เนี่ยเป็นเนียมะห์ที่อัลลอฮ์ให้นะว่าท่านนบีไปรับบทบัญญัติมา50เวลามาเจอท่านนบีมูซามูซาไปขอรถเถอะไปขอรถจ
จนกระทั่งมาเหลือ5เวลานบีมูซายังบอกท่านอุมัรว่าไปขอลดเถอะประชาชาติของเราทำไม่ได้หรอกแต่ท่านนบีบอกว่าไม่แล้วฉันอายฉันอายแล้วที่จะกลับไปขอกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลดอีก5เวลามันคือ5เวลาแต่คือ50ความดีเพราะฉะนั้นพี่น้องครับถ้าหากว่าเรารู้ถึงเนียมะของการละหมาดนะว่าอัลเลาะห์ตะอาลาให้เรามีการละหมาดเพราะต้องการให้เรามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของเราโดยที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเลยเนี่ยการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีแต่ความเครียดจะมีแต่ความว้าเหวจะมีแต่ความคิดมากจะมีแต่การคิดนู่นคิดนี่จนกระทั่งว่าสุดท้ายนำเราไปสู่การที่เราเรียกว่าอะไรนะจากโรคซึมเศร้าที่นำไปสู่การฆ่าตัวตายเพราะนั้นเวลาที่เขารับอิสลามแล้วเนี่ยเขาเข้าใจคำว่าอิสลามเข้าใจว่ามีการละหมาดเข้าใจเนี่ยม้าแห่งการละหมาดชีวิตของเขามีอะไรที่มันพ่วงอยู่กับการดำเนินชีวิตของเขาพี่น้องแล้วดูนะว่าคนละหมาดเนี่ยนะไม่มีใครอดตายคนละหมาดอัลเลาะห์ตะอาลาให้ริสกีท่านนบีให้เราละหมาดแล้วละหมาดเสร็จเนี่ยนะในอายะห์ในซูเราะห์ญุมอะห์เนี่ยอาจารย์ในซูเราะห์ญุมอะห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าฟะอิซากุดิติศศอลาฟันตัชรูฟิลอัรฎพอละหมาดเสร็จแล้วเนี่ยจงออกไปทำการทำมาหากินบนหน้าพื้นดินนักวิชาการบางท่านบอกว่าเป็นซุนนะห์นบีเลยนะว่าละหมาดสุกเสร็จแล้วเนี่ยกลับไปทำงานต่อใครที่เข้าใจอายะห์นี้แล้วเข้าใจว่าเราไปทำงานต่อในการปฏิบัติตามแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราได้ผลบุญอีกเพราะนั้นละหมาดกับการทำงานมันเป็นอะไรที่สอดคล้องกับตรงนี้มันเป็นการแสดงออกให้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นคนมี2โลกอย่าทำมาหากินโดยที่ไม่ได้ละหมาดแล้วก็อย่าละหมาดโดยที่ไม่ทำมาหากินมันต้องคู่กันไปครับงั้นอาจารย์หัวข้อละหมาดที่คุณรู้จักอาจารย์อยากจะฝากอะไรเป็นข้อคิดให้พี่น้องกลับไปคิดต่อเป็นการบ้างกับชีวิตของความเป็นผู้ศรัทธาของตัวเองเชิญอาจารย์ครับผมครับก็อยากจะฝากสั้นๆนะฝากกับทีมงานด้วยนะครับว่าครั้งหน้าจัดหัวข้อคล้ายๆอย่างนี้อีกมาต่อยอดนะครับเพราะผมคิดว่าน่าสนใจมากว่ามาเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในละหมาดเพื่อเราจะได้มีความเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่เรากล่าวในละหมาดทำความเข้าใจเพราะว่าผมเชื่อว่าพี่น้องเราละหมาดกันวันละ5เวลาถ้าหากว่าเราเข้าใจเพิ่มเวลาและประโยคอย่างเช่นวันนี้เนี่ยนะเวลาละหมาดซูรีเอาซุบฮ์ก่อนเวลาละหมาดซุบฮ์พรุ่งนี้เนี่ยเรารู้ว่าอัลฮัมแปลว่าอะไรเราเข้าใจแล้วอัลฮัมแปลว่าการสรรเสริญละหมาดซูรีเราเพิ่มอีกคำหนึ่งลิลละเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์พออัสรีเพิ่มอีกคำหนึ่งรับบิลอาลามีนผู้อิบานในสากลโลกวันนั้นซุบฮีซูรีอัสรีเราได้ละอายาหนึ่งแล้วพอเวลาหลังจากนั้นเนี่ยให้เราทุกครั้งที่เราอ่านฟาติฮาเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าความหมายของอายานี้เนี่ยเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ค่อยๆละหมาดพี่น้องค่อยๆละหมาดแล้วก็คิดถึงความหมายเรารูกัวซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมวะบิฮัมดีฮีมีในบางรีวายะเราอ่านอายะมหาบริสุทธิ์แด่อัลเลาะห์ผู้ทรงยิ่งใหญ่แล้วเราก็เข้าใจทุกครั้งที่เรารู้กลัวเรานึกถึงความหมายตรงนี้และนักวิชาการได้เตือนเรานะว่าให้เราคิดอยู่เสมอว่าในการอ่านฟาติฮาเนี่ยเรากำลังขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะห์นึงว่าอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโปรดนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงหมายความว่าทุกครั้งที่เราอ่านอายะห์นี้เนี่ยเราต้องคิดถึงความหมายแล้วก็ทำความเข้าใจวันนั้นฝากพี่น้องว่าให้เราพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่อยู่ในละหมาดอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราทำเป็นประจำอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอ่านเป็นประจำพี่น้องจำไว้เลยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากซูเราะห์ฟาติฮะเราอ่านประจำในซูเราะห์ฟาติฮะเนี่ยมีความหมายที่ลึกซึ้งให้เราความเข้าใจกันอย่างมากซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮ์ซูเราะห์กุลอูซุบิลฟะลักกุลอูซุบินนาสอัลเลาะห์ตะอาลาให้เราอ่านในหลายๆเวลาในการดำเนินชีวิตของเราแสดงว่าในความหมายของมันน่ะมีความสำคัญอย่างมากบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องเวลาที่เรามองดูว่าในการเรียนรู้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายพี่น้องจับในสิ่งที่เราอ่านเป็นประจำในวันของเราเนี่ยแล้วเราก็เรียนรู้สิ่งนั้นให้มันแตกฉานแล้วเราก็ทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ในสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ชายคนนึงบอกท่านนบีว่าฉันไม่ชอบอ่านอะไรอ่านกุรอานอย่างเดียวท่านนบีชมเชยชายคนนี้ว่าการสิ่งนี้เนี่ยคือทำให้เจ้าได้รักอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับครับพี่น้องครับละหมาดที่คุณรู้จักครับหมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้แต่ผมจะขอฝาก
สั้นๆให้กับพี่น้องทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยให้เป็นการด้านหาคำตอบให้กับตัวเองด้วยกับอายะห์อุอานนึงที่อายะห์บอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอันนิฟาซาอิบันกุนกัดแท้จริงการละหมาดเนี่ยมันยับยั้งความลามกและความชั่วช้าพี่น้องก็ไปคิดต่อเลยว่าวันนี้เราละหมาดไหมแล้วถ้าเราเป็นคนที่ละหมาดละหมาดจะมันเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีขึ้นไหมหรือว่ามันไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเลยเพราะแท้จริงการละหมาดจะมันยับยั้งความลามกและความชั่วช้ามันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนั่นหมายถึงละหมาดที่เราตอบนะแต่ถ้ามันละหมาดแล้วมันจะเหมือนเดิมที่มันแย่ลงกว่าเดิมเนี่ยเราต้องคิดใหม่ทำใหม่ทบทวนตัวเองว่าเฮ้ยละหมาดที่ผ่านมาเนี่ยมันได้ไหมเนี่ยเพราะถ้ามันเป็นละหมาดที่สวยเยละหมาดที่ถูกต้องแท้จริงด้วยหัวใจเนี่ยอ่านกุญวัลร้อนนี่ไม่ใช่ว่าขี้เกียจจะอ่านต้นยาวก็อ่านกุญวัลร้อนไม่ใช่แต่สวบานเนี่ยรักที่จะอ่านต้นเนี่ยรักที่จะอ่านต้นนี้เป็นประจำจนมันนั่งแทงเอาหัวใจของเขาในผูกพันกับอายะนี้ชอบที่จะอ่านอายะนี้เช่นเดียวกันกับหัวใจของเราผูกพันกับการละหมาดไหมผูกพันกับการละหมาดไหมละหมาดนี่มันเปลี่ยนแปลงเราไปในทางที่ดีขึ้นไหมขอให้คำตอบของตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่จะบอกกับตัวเราว่าคำตอบมันออกมาแบบไหนแล้วก็ขอให้มันเป็นคำตอบที่ออกมาในทางที่ดีนะพี่นะครับเจอกันที่นี่ในวันนี้ขอให้เราได้ไปเจอกันที่นั่นในวันนั้นณที่สวรรค์ของพระองค์ครับซุบฮานัลลอฮุมมาบัยฮัมดิฮุซุลลาฮิลลอฮอันตะอัสซัลลัมวะตูบิลัลวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีฮิวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน